้องเลยเห็นไหมนะคะอ้าวป่ะนะคะไปพี่สไลด์มานะคะสไลด์มาค่ะครูขอนั่งนั่งกดสไลด์นิดนะยืนนะยืนไปยืนมาเดี๋ยวครูเป็นลมก่อนคุณครูจะทวนในเรื่องมารยาทในการเขียนก่อนนะคะพบกันวันนี้การเขียนเรื่องย่อนะคะแต่คุณครูจะทวนในเรื่องมารยาทในการเขียนก่อนนะคะไม่ต้องจดบันทึกเพราะว่าเรียนไปได้ยังคะอ้าวเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูให้หนูอ่านคุณครูให้หนูอ่านค่ะรักษิตาถือไมค์ด้วยอ่านพร้อมกันทุกคนมารยาทในการเขียนสอนไปแล้วค่ะคุณครูสอนแต่เอามาทวนก่อนนะคะนั่งตัวตรงค่ะลูกนั่งให้สวยนะผู้ชายก็นั่งให้เหมือนเทพบุตรผู้หญิงก็นั่งให้เหมือนเทพธิดาพอพี่เขาโค้ดปุ๊บหนูนั่งสวยเท่เห็นไหมเมื่อกี้ท่านผอ.ยืนเท่มากเลยนะคะนะคะแซวผอ.ด้วยอ่ะนะคะข้อหนึ่งเอาอ่านข้อหนึ่งค่ะหนึ่งเขียนด้วยลายมือบรรจงอ่านง่ายเป็นระเบียบสองคือมารยาทในการเขียนใช่ไหมคะเราต้องเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่ายเป็นระเบียบถ้าผิดต้องลบให้สะอาดก่อนนะคะแล้วถึงจะเขียนลงไปใหม่นะคะต่อไปเขียนสะกดคำให้ถูกต้องวางรูปสระวรรณยุกต์ตัวให้ถูกที่อันนี้สำคัญไหมนักเรียนให้ถูกที่ลูกให้ถูกที่อันนี้สำคัญไหมนักเรียนถ้าใส่ผิดที่เนี่ยมันถูกไหมไม่ถูกคุณครูยกคำว่าบ้านยกคำว่าบ้านไม่โทมต้องอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงสระอาได้ไหมไม่ได้ไปอยู่ตรงนอนหนูได้ไหมไม่ได้นั่นครูย้ำเสมอว่าการเขียนต้องให้ทำไมคะลูกให้ถูกต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะคะต้องให้ถูกวรรณยุกต์อะไรเนี่ยต้องให้ถูกที่เชิญค่ะดีมากรู้หน้าที่รู้หน้าที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะสำคัญต้องวางรูปสระวรรณยุกต์ตัวการันให้ถูกที่ตัวการันก็สำคัญไหมคะลูกสำคัญมากนะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องใส่ถูกที่ต่อไปค่ะเขียนประโยคถูกต้องและใช้ถ้อยคำที่สุภาพห้ามอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้าทุกครั้งข้อ4เขาบอกเขียนนะเขียนประโยคให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่มันสุภาพด้วยนะสุภาพหยาบคายได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากไหนเวลาเราไปค้นคว้าเขาจะมีบอกไหมคะลูกมีบอกไว้หนูต้องบอกด้วยนะคะของใครเอามาจากไหนหนังสืออะไรนะต้องบอกด้วยนะคะอันนี้ทวนมารยาทในการเขียนนะคะต่อไปให้นักเรียนจดบันทึกการเขียนเรื่องย่อเป็นการเขียนเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ3สไลด์เท่านั้นค่ะ
อย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังต้นชั่วโมงและให้ลักษิตากับชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่อฮะนะคะให้สรุปให้ฟังนะจริงๆแล้วสรุปย่อให้สั้นลงนิดหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วมีชายคนหนึ่งไปพบอะไรคะจระเข้นอนอยู่กลางแดดก็เลยนึกอะไรคะสงสารพาไปที่ไหนคะไปที่แม่น้ำใหญ่นั่นเองนะคะอันนี้หนูสรุปตามความเข้าใจของหนูไม่เป็นไรนะคะคนเราลองผิดลองถูกได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันย่อแล้วจริงๆก็คือแค่มีชายคนหนึ่งพบอะไรคะจระเข้นอนอยู่กลางแดดสงสารใช่ไหมก็เลยพาไปแม่น้ำใหญ่นะเนี่ยจบนะเรื่องย่อเรื่องใช่ไหมคะลักษิตานะคะจดตัวบรรจงนะคะตัวบรรจงนะคุณพีอะไรนะคุณพีคุณพีมองหน้าเลยพอบอกตัวบรรจงนี่รู้ตัวว่าไม่ได้บรรจงนะจริงๆเนี่ยพีรพงศ์อ่ะทำได้ครูเชื่อว่าหนูทำได้แต่หนูไม่ทำไม่งั้นหนูเป็นนักดนตรีไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเป็นนักดนตรีก็ต้องอ่านโน้ตนะต้องอ่านโน้ตต้องฟังเป็นถูกไหมนะงั้นเป็นไม่ได้ค่ะกุลพัฒน์กับธนาลีอ่ะทานข้าวให้น้อยลงนะคนนู้นด้วยอันตรายแล้วพ่อหนูอ้วนคอไม่มีเลยอันตรายครูเตือนเหมือนลูกอรุณนั่นแหละต้องลดลงลูกอ้วนมากไม่ใช่ดีนะคะไม่ดีเวลาโรคมันถามหามันมาไหนโรคนะลูกไม่มาโรคเดียวไปได้ยังคะไปได้แล้วคะ2 3วันนี้คุณครูเป็นลมบ่อยสงสัยจะพักผ่อนน้อยข้าวที่ครูทานเมื่อเช้า2 3วันที่ทานข้าวต้มเปล่าๆลูกใส่แกเกลือกับไม่ทานเห็นไหมคะบังคับตัวเองทานข้าวเปล่าๆเห็นไหมทานได้ไหมใส่เกลือนิดหน่อยนั่นแหละแบบโบราณไงนะต่อไปค่ะผู้เขียนจะต้องอ่านเรื่องโดยตลอดเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านอย่างน้อย2-3เที่ยวแล้วก็จับใจความสำคัญของเรื่องใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาคุณครูให้อ่านต้องตั้งใจอ่านนะอ่านแล้วคิดตามแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะย่อได้ไม่ยากค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดที่นำมาให้ในวันนี้
เวลาให้อ่านต้องไหมคะตั้งใจอ่านอย่าอ่านแบบใจลอยถ้าอ่านแบบใจลอยก็จะทำไมคะไม่ได้นะจับใจความมันสำคัญมันไม่ได้คุณนำเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีทั้งหมดด้วยกันอยู่9หรือ10ข้อแต่คุณนำมาเพียงแค่5ข้อมากเกินครูรู้นักเรียนเบื่อนะ5ข้อเบาๆเสร็จยังคะอันสุดท้ายสไลด์สุดท้ายแล้วลูกแล้วจึงนำมาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตนเองให้เข้าใจแล้วก็สรุปย่อด้วยสำนวนภาษาเราเองเสร็จแล้วนั่งตัวตรงไม่ต้องจดแล้วแต่ให้ดูแล้วก็ให้ฟังให้ดูที่ตัวอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วก็ให้นักเรียนสรุปหันหน้ามาตรงๆเลยอย่านั่งเอียงสายตาสำคัญลูกเพราะหนูยังเล็กอยู่ถ้านั่งเอียงสายตาจะเอียงค่ะหนูจะโตนะคะสายตาจะเอียงค่ะถ้านั่งเอียงอยู่บ่อยๆนะคะวันเวลาไม่ได้ให้จดบันทึกแล้วหันหน้ามาตรงๆแล้วตามองไปที่จอทีวีมาดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างนะคะจังหวัดสงขลามีนิทานปรัมปรา